ดูเต้งมันฮะเพื่อนนี่นี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาแม่นก็ขายละพอขายเท่าจับมันออกเลยกันสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมหนุ่มล้านนาพาเที่ยวกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูการขุดแมงมันนะครับผมอุ๊ยเดี๋ยวมีวัววิ่งตัดหน้าวัวเตลิดนี่ครับตอนนี้ผมก็ปั่นจักรยานไปออกมาที่ทุ่งนาเนี่ยนะครับผมเป็นทุ่งนายามหน้าแล้งซึ่งหน้านี้นี่กลางทุ่งนานี่ก็จะมีแมงมันนะครับแมงมันซึ่งเพื่อนๆก็คงจะเคยเห็นเนาะโอ้ลุงม้อนงัวหลายเนาะไปต้อยหายปอพอขุดแมงมันเลยไปคนไหนเดี๋ยวผมไปทายด้วยอ่ะนวลอ๋อไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวคนไหนบอกหนึ่งวันหน่อยครับนี่เป็นลุงนะครับลุงมวลในหมู่บ้านเดียวกันนะครับผมนี่ครับเอาทุ่งนาตรงนี้เพื่อนๆคงจะเห็นผมออกมาถ่ายหลายคลิปแล้วนะนี่จากหลายฤดูนะครับหน้าฝนผมก็เคยมาถ่ายเหมือนกันพ่อกับแม่เอารถเครื่องมาที่นาตั้งแต่เมื่อเช้าละผมตื่นสายเพื่อนตื่นเกือบ11โมงละเมื่อคืนไปดื่มบ้านเพื่อนมากลับบ้านเกือบตีสองอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะเอารถจักรยานจอดไว้ในร่มที่ห้างต้งนะครับหรือว่าเถียงนาของผมนี่ครับซึ่งนี่ก็เป็นทุ่งนาที่เชียงรายสำหรับนี้ผมก็หิ้วนี่มาด้วยเครื่องดื่มชูกำลังฝากพ่อกับแม่ด้วยนะครับผมอ้อเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูที่เมล็ดแตงโมที่ผมสั่งจากอินเทอร์เน็ตมาให้แม่ปลูกนะฮะถ้าจากที่คำนวณคร่าวๆดูเขาบอกว่า3เดือนจะได้กินผลมันเนาะคือผมกะว่าจะไว้กินสงกรานต์อะดูว่ามันจะลูกโตขนาดไหนนี่แตงโมเริ่มออกลูกแล้วได้ไหมเดี๋ยวตรงเนี้ยนี่ครับนี่ออกเป็นลูกเล็กๆเท่านิ้วมือแล้วนะครับผมโอ้ลูกนี้ลูกโตแล้วเพื่อนนี่ป้าอันนี้ละบอกตาแม่มันละมากินเอ็มลงเอ็มลอยมองนี่เลยเนาะสุปีบอกกินยังกินเอ็มก็กินสลัมแม่กินสปอนเซอร์เนอะเนี่ยสปอนเซอร์มาแล้วเต้าแกนจัดใหญ่แล้วเนาะปะเพราะนี่แหละได้แยบมันน้อยเนี่ยเออนี่ได้แล้วกะอ๋ออันนี้เป็นแยบอยู่เพื่อนคือเป็นไข่เม็ดเล็กๆเนี่ยนะเป็นไข่แมงมันนะเดี๋ยวไปตักให้เพื่อนดูจะเป็นตัวแมงมันเป็นตัวมดเลยแหละเพื่อนเห็นไหมตัวเหมือนมดนี่แหละนี่เป็นมดชนิดหนึ่งนะฮะนี่ตัวเล็กๆตะกี้อันนี้เป็นพวกน้อยมั้งเหรอปะที่พอได้นะต้องมันจะมีพวกใหญ่ไหมครับเนาะตะกี้ป้าลุงม้วนนะถามเดี๋ยวลุงอาจจะไปขุดเหมือนกันเนี่ยที่ไหนเดี๋ยวไปทายเนาะโอ้แต่มันได้ร้อยเนี่ยลุงจะเกยสักจานเนี่ยน้ำแห้งนะมันเนาะนี่ครับเพื่อนน้ำแห้งมากตั้งจำได้กันนี่มีอะไรเคล็ดไหมเพื่อนมือเนี่ยตัวเล็กเพื่อนเล็กจนแทบมองไม่เห็นเลยนะมันเป็นมดชนิดนึงเออนี่กับแมงมันเนาะไหนแต่กินกันเนาะน้ำตัวนี้กับผมเนี่ยยอมต้องขุดเล็งขุดเล็งเนาะดูว่ารวมไปทางไหนนะครับต้องเล็งสายตาดีๆนะนี่อืมต้นอืมนั่นแหละออกข้างบุยๆนะเห็นมองเห็นยากนะต้นมันเล็กเนาะนี่ครับเพื่อนๆตรงนั้นเพื่อนเห็นอาจจะเห็นเป็นจุดเล็กๆนะตรงนี้ครับปลายนิ้วผมเนี่ยนกอีแลนด์นี่นะป่ะเนาะมันอยู่ตามมุมตรงเนี่ยนะแล้วก็บ่อหันมาแต่ๆน้อยๆล่ะก็เอาจักแตนติดไปใหม่คือมันห้องอีแลนด์แลนด์ในบินมาเลยอ่ะเออเป็นครับนี่ครับพ่อผมก็ขุดแมงมันอยู่ตรงนี้เพื่อนแล้วก็นกอีแลนด์ก็อยู่ตรงนั้นคือมันไม่กลัวคนละมันคุ้นคนละมันรู้ว่ามันจะได้กินกับพ่อผมแบบเนี้ยมันก็เลยไม่กลัวเฮ้ยนี่ไหมมดลิ้นเนี่ยใช่มดดำมดดำนี่ไม่ใช่แมงมันนะเพื่อนมดดำนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพื่อนนะกว่าจะได้กินไข่แมงมันโอ้นี่ครับเพื่อนๆพักจากการดูขุดแมงมันมาตามดูแตงโมกันนี่ลูกนี้นี่ขนาดเท่าไข่เป็ดแล้วนะเพื่อนลูกโตเลยนะโอ้สงกรานต์นี้มีหวังได้กินอยู่นะนี่ก็ออกนะครับผีมะเมืองนี่ได้กินอยู่แล้วมั้ยเนาะดูว่ามันจะลูกโตเหมือนที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูพ่อขุดแมงมันต่อเอาเป็นยังไงมั้ยเริ่มทอดนี่จะได้ลงได้มั้ยก่อนจะลงน้ําบ่เนาะเจอแม่มาแล้วเพื่อนเริ่มเจอแม่แมงมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะฮะนี่ครับพ่อผมก็จับตั๊กแตนมาเดี๋ยวจะเอาให้นกอีแลนตัวนี้กินนะนี่ครับเอาแลนกินตั๊กแตนเออกลัวมันเป็นหูหันคนหลายกันเอากินเลยเออแล้วกินแต่นี่ครับเพื่อนๆอันนี้เอาเพื่อนตั๊กแตนมันตัวน้อยๆละกันไหมมันไม่กลัวคนนะเพื่อนนะอยู่ใกล้ๆนะครับบินไปบินมาชบไปชบมา
สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ครับเราจะมาดูวันนี้ตอนนี้เอาพี่เหลือมมาละที่เป็นเซียนขุดแมงมันหลังจากที่เมื่อเช้าเราขุดไม่สำเร็จผมก็เอาน้ำเย็นแล้วก็เอาเขาเรียกว่าอะไรนะดองยาแล้วหินส้มอะไรมาด้วยนะครับผมกับทุ่งนาบรรยากาศทุ่งนายามเย็นของผมโปรเพลย์แล้วช่วงนี้ตะวันจะรับเหลี่ยมเขาไปละหลังจากที่เมื่อเช้าโอ้โหพ่อผมขุดเจอแล้วมันหายขุดเจอแล้วก็มันหายครับแต่ตอนนี้เราได้พี่เหลือมที่เป็นมือสมังในการขุดแมงมันมาแล้วนะครับผมเอามาตัวนี้นะเริ่มถึงเนี่ยนะเดี๋ยวแหวกเติมน้ำเย็นอยู่นี่อันนี้มาเคนก็ได้ใช้มะกราบเลขพ่อนี่ก็ขุดแมงมันของแต่มันต้องมีซับเปาะมาตัวเองอ่ะครับเพื่อนอันนี้ปุ๊กกี้ครับหรือว่าภาคเหนือเรียกซับเปาะนะครับเนาะเรียกลูกไหนวะมาแก้วกลางอะได้คนเดียวกี่ลืมเอิญมันบอกเอาถ้วยห้างมันมาใส่ถุงไปกล้วยหน่อยนะว่าใส่เยอะตีสมทบกันเนี่ยปลาได้ก่อนดูเช้าครับบนน้ำลึกย้ำปลาเนาะครับซาบซาบปลาสร้อยหม้อเริ่มเลยกินกันแบบทุ่งหม้ออร่อยครับซาบบองซอยเป็นบ้างเป็นบ้างกันเนาะไม่แกนว่าเลยเริ่มเติมก่อนนะเติมพลังครับพี่ไม้เมียงได้กินแน่นั่นนี่นะพอไม่ใหญ่ยังไหนหลูบมันก็หลูบดิอันหน้าซองเดี๋ยวผมซื้อมาเนี่ยนั่นเพี้ยๆได้ว่ะเริ่มมองกันเข้าป่ะพี่ปุ๊กกี้นี่นะคือกับไอ้เหลิมแล้วกับตัวบนอ่ะนั่นนี่แบบว่าเข้าไปซองแน่ๆครับอ่ะครับซาบะซอยซาบองเลยอ่ะมาแล้วดีส้มไฟดีส้มหัวหรอไฟไปเนาะมองมองขี้ผมยังไงได้วันแล้วเนาะกินดีอ่ะอืมเฮ้ยมันแม่ที่2 2กันดูไปเลยโอ้โหหล่อที่เหงาแพ้เจ้าผู้ชายโดนหล่อที่คุ้มเหงาจริงๆบ่อยผู้ชายกับสู้กับเพิ่นใช่เพิ่นแซ่บเพิ่นยืนอยู่นะแซ่บโอ้โหที่คุ้มเหงาทำได้คำว่ามึงจะมาคำไหมไม่ไปลงมุ้นมุ้นพงนะเจ้าลุงพงไงมึงได้พูดว่าลุงมุ้นมาต่อเพย์มันมีชวนอ่ะพวกเฟสครับแม่เนาะแม่งมันแม่ทางเก่าปลูกเว็ดหนึ่งมันนี่นะรอบตายขอบคุณเจ้าของเฮาเว่ยแม่ลุยลุยเรื่องเนี่ยอยู่เนี่ยในพ่อจะอี้อย่างตักได้แต่อี้หูก็นั่งตัวไปนั่งได้ก็หายตัวนั่งก็หายแบบนี้นะแช่แช่พอพื้นเนาะก็เนี่ยกระตั้งเริ่มเนี่ยมันไม่เนี่ยมาปะของเก่านี่เห็นเนี่ยโอ้โหครับเห็นนอกของเราใกล้ๆครับพ่อแห่ใหญ่พูดไปมันนี่มันได้ถามเล่าหนูปานเอาไปงอกมันไปก็ต้องแบกใครไปหยอกเอ๊กับปัดจูเพชรเอาเล่าไปหยอกเมืองมันกับครับใช้เกลือจะเอาคนเอาเล่าที่ขาวโม่งานกับหมอบโอ้โหไม่หอมคืนแต่น้ำเจ้านะไม่คืนโคตรบนเลยมึงป้าชักอย่างโอ้โหแต่แต่มึงป้าหน่วยเสบียงมันอ่ะแม่หยาบหยาบนี่ใกล้แล้วกันครับขุดเมืองมันในยามค่ำเหมือนมันถึกอยู่เลยนี่เริ่มมือเลยเออบนหม่อนธาตุนิดปิดไฟแท่งแล้วเนาะไฟมันต่ำปุ่นก็เป็นอันนี้ไฟมันขึ้นปุ่นกันอ๋อมันว่าโซลาร์เซลล์หน่วยเสบียงมาละขี่รถไปละไก่ไก่หน่วยส่งเหล้านี่มันแหวกมันมีแหม่มได้มันมีพอตีคุดกับมีหน่อยน้องฮันนี่ก็โอ้โหนี่กันต้องเห็นรถเลยโอ้โหเขาขี้งานไหนวะนี่วะแต่ว่าอยู่ไอ้เพ่ตั้งไว้เบย์เนี่ยมีหลายพงกะมันเด็กอะพงเดียวหากินไก่กันมันออกมันจอมจมหนุ่มนี่ไงมันลงไงมาฮัดเร็วว่ะแม่แทงบุยบุยนี่นี่ครับเพื่อนๆสำหรับตอนนี้มันค่ำไปหน่อยเดี๋ยววันนี้พี่เหลิมกับพ่อผมน่าจะมาขุดกันตอนกลางวันอะนะครับเข้าไปบ้านไอ้ก่อนนะเข้าไปบ้านไอ้ก่อนเออเป็นออกสือบดด้วยหรอเป็นฝุ่นเลยเนาะนั่นน่ะฝุ่นน่ะพุ่งไงครับโอ้ใครล่ะใครล่ะอะไรกันนี่หักเสียบตุ้ยหักไหมจกตุ้ย
ก็นั่นเดี๋ยวถามจะเท่าเหรอนี่มีมาเดี๋ยวโอ้นี่ครับเพื่อนๆที่เขามาขุดกันเมื่อเช้านะครับน่าจะได้แถวๆนี้อ่ะเพื่อนดูดินเป็นรอยขุดเยอะเต็มเลยเพราะเมื่อกี้ผมถามพี่เหลิมว่าได้แล้วนะครับแมงมันที่เมื่อวานมันค่ำไปซะก่อนเดี๋ยวผมไปเปิดให้เพื่อนดูนะฮะนี่โอ้ดูไข่มันสิครับแต่เขาต้องเอาไปถลองกันอีกทีนะถลองมันดูไข่มันดูเต้งมันฮะเพื่อนนี่จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นครึ่งถังเลยนะแต่ตอนนี้เขาเจออีกโพรงนึงแล้วฮะนู่นตรงใต้ต้นไม้นู่นใต้ต้นโพต้นไทรนู่นต้นโพนะเดี๋ยวไปถ่ายเพื่อนดูครับตรงนู้นนะครับผมผมไปรออยู่นี่แจ๊ะเนาะนู่นที่ถ่ายกันเนาะใช่ตอนนั้นทรายตักเนาะนี่ครับเป็นวิธีการตักเอาไข่แมงมันนะครับเนาะไข่มันเป็นเต้งนะครับเลยเต้งไข่ในถังบ่ถังไหนป้ายนี่เห็นได้เดี๋ยวเราเงียบนั่นอันนี้มิดแค่ขี้น้อยหน่อยให้หน่อยเรื่องหรือเปล่าครับวิธีการเขาก็จะเอาเป็นทัพพีด้ามยาวๆตักเอาแบบนี้นะครับผมนี่ชายกระด้งตักใส่ตรงนี้เพชรเป็นขอคู่ดีกาใช้กระด้งเหรอแต่มันเป็นขนาดนี้เนาะยอดเลยเนาะเดี๋ยวจะเอาแม่เนาะก็ขายเนาะพอขายเท่าทับเป็นมันออกเลยไงอันนี้เป็นแมงมันแมงยังไงแมงกำกำแมงปีมันยังไงก็มิดฮะมันปีอะไรก็มันปีมันโอ้มันออกล่าอ๋อออกล่าความจะเต็งครับมันยังตันเต็งนะครับเนาะยังเป็นไข่เม็ดเล็กๆอยู่นะเพื่อนนี่ครับนี่แต่มันเป็นแยบเลยเป็นแยบเนาะมีสาปลาใช่ไหมเนี่ยนี่ผมยังด้วยเนี่ยหรอดูตัวแม่น้อยอยู่ไหนหรอตัวแม่มันมาในแดงเถื่อนเลยใช่ไหมเนี่ยหอมไปไหนอ่ะเป็นลุ่มอย่างกันทั้งลุ่มเยื่อหมดเลยจ้ะฮะเห็นทั้งหมดเนี่ยเห็ดก็ไปอู้เหลืองน้ำปลามันแปลงเป็นจั่นยังค้างปวกแนวนะครับเนาะครับเพื่อนมันเหมือนรังปวกเลยนะไอ้พวกมันทั้งสีพวกมันใหญ่กลิ่นของมันนี่จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเฉพาะเนาะกลิ่นออกกลิ่นดินครับเปิดตักก่อนพวกนี้ตักไงแต่พวกที่ตะกี้ไปได้สื่อได้ยังไงตะกี้ตักเนี่ยตีอันบกตั้งมันตกมาตั้งมันออกอ่ะอันนี้มันตักง่ายเพราะเป็นเงียบตักจะง่ายมันมีหักไหมด้วยนี่ครับเพื่อนดูใกล้ครับนี่ใกล้ถึงท้ายแล้วครับอังกี้ครับท้ายแล้วตะกี้เจลาปูนโหไทยอยู่ลงใน YouTube จ้ะพอละมีเต้งสักหน่อยหรอเงียบหมดเลยแล้วแม่มันคนละสีกันหน่อยเลยมั้งเออแดงเป็นดินนี่มันเกลียวกันด้วยจ้ะว่าสีมันเหมือนกันนี่อือโอ้หิปใจฮังโลอันไหนโอ้หิปใจนี่ครับไหนอ๋อขั้นเดี๋ยวไปเจ็บกำมันต้องไปไหลก่อนเนี่ยเพื่อนสีมันจะไม่เหมือนกันนะมันแล้วแต่ดินของแต่ละที่นะเนาะสีแดงๆที่เป็นไข่เม็ดโตๆเป็นเต้งนี่เป็นดินคันสะนะครับเนาะไอแล้วก็สีเทาๆที่เพิ่งตักมันนี่เป็นดินใต้ต้นโพต้นนี้ครับต้นโพกลางนาเราอันนี้ก็เป็นไข่เป็นแง็บไข่เม็ดเล็กๆนะแม่ไปขึ้นเยอะๆเนี่ยเป็นโพรงแบบนี้เลยตอนที่มันนั่นไปขุดแปลงโม่งทั้งพื้นดินนี่ดินนี่มันอันนี้มันขนมาไว้ไหนครับมันก็เอามอบนี่กะยีหูกะเป็นลังเดี๋ยวเขากับเราไปใช้บ่ฮะนะไปปั่นบ้านเดียวนี่แหละ
ออกขั้นแล้วครับออกขั้นมันกัดอยู่ขั้นอ่ะง่ายหรอแคมตุงนี่โบเดือดเลยนะเต้งไงเต้งเก็บสักหน่อยก็พร้อมกันนี่มันมีความพุ่นหนึ่งน้ำถ่ายจะดีอ่ะอยู่ไกลน้ำเขาว่าไม่มันถ้าอยู่ใกล้น้ำมันจะเต้งเร็วหน่ะเงียบทั้งนั้นไก่หน้าใช่ไหมแต่หน้ามันแรกๆเนี่ยกับมันเต็งเร็วอ่ะดูครับดมไตขึ้นเพื่อนไตขึ้นจะขึ้นมาขอบทางครับมันมีติดกินเพราะยังครับปลาแตนอย่างนี้ก็ยุกเร็วมันไตเนี่ยอุ้ยนะครับตอนนี้ก็ยังตักไม่หมดครับมีเยอะมากเต็งอยู่เลยนะอันนี้เนาะไปเงียบเลยอ่ะเงียบไปเลยต้องกันเลยได้ทุกใจได้กันทุกใจนี่ครับกินของมันนี่โชยมาเลยครับมันกินแบบกินของแมงมันกินเฉพาะของแมงมันเลยนะฮะเจ้าเนี่ยกับอร่อยเลยกันอุ้ยตอนนี้เป็นเกินครึ่งถังมาแล้วนะฮะนี่ครับคือต้องมีการไปเขาเรียกว่าไปถลองแมงมันเพื่อให้เหลือแต่ไข่หรือว่าแต่เหลือแต่เต้งมันครับอยู่บ้านเลยมันนี่ผู้เลื่อนก็มาเก็บนี่ครับหลังจากขุดแล้วได้ไข่แมงมันแล้วแล้วก็จะขุดดินถมเหมือนเดิมนะครับผมกลบเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่นึงนะเพราะว่าปีแล้วมันแมงมันออกตรงโน้นนะแล้วก็ตอนนี้คนที่เขาชำนาญในการขุดแมงมันก็จะไปสำรวจกันแล้วฮะเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันนะครับผม